พี่เป็นแฟนมาร์คใช่ไหมอ่ะใช่แล้วชี้เล่าได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นใช่อันนี้หนูอยากรู้จริงๆที่มาแบบหมายถึงว่าแกเปิดประตูอ่ะเปิดประตูไปเลยเปิดประตูแบบออกไปเลยแบบสมมตินั่งๆกันอยู่ใช่ไหมก็แบบคุยเล่นหยอกกันไปปุ๊บแล้วมันจะถึงมันใกล้จะถึงแบบที่พักแล้วอ่ะจะเลี้ยวขวาแล้วที่มาก็เปิดประตูเลยเปิดประตูแล้วก็ออกไปเลยทางที่รถยังเคลื่อนอยู่ไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ได้มีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเลยที่ไหนล่ะที่ก็แบบกรุงเทพอะไรนะที่กรุงเทพอยู่ชัยภูมิที่มาก็มาอยู่ชัยภูมินานแล้วมันก็จะเป็นซื้อประมาณนี้แหละแล้วตอนนี้พี่เนี่ยทีเนี้ยพอหลุดลงไปปุ๊บพี่มาก็กิ้งลงไปตรงถนนเลยแล้วก็ประมาณเมตรไม่ถึงเมตรหรอกห้าร้อยเมตรประมาณเนี้ยก็เลยได้เดินแบบที่จอดรถแล้วก็ลงไปดูว่าทำไมมันถึงโดนอะไรเงี้ยไม่คือหนูคาใจมากเลยว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้เลยอ่ะหนูทักไปถามพี่เขาถามพี่สาวมันก็เลยบอกว่าประสบอุบัติเหตุหนูก็รู้แค่นั้นแหละหนูก็ไม่ได้อะไรอันนี้คือเรื่องจริงแต่ไม่ต้องเอาไปพูดต่อนะก็รู้ประมาณนี้ก็พอแล้วก็คือพี่เนี่ยในเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วพี่เจอกับครอบครัวมาร์คเลยใช่ไหมโอ้พี่ไปบ่อยพี่ไม่ได้แบบว่ารู้จักกันแค่วันนี้นะแต่พี่รู้จักกันนานๆเลยแล้วแต่คุยกันแรกๆเลยแล้วแม่อะไรเงี้ยพี่ก็รู้จักพี่สาวไงพี่ก็รู้จักพี่เนทใช่ไหมใช่เออก็นั่นแหละก็งงหนูก็เลยโทรหาเอาโทรหามาร์คใช่ไหมแล้วโทรหามาร์คอยู่กับพี่มีอะไรหรอกคิดมากเพราะว่าแต่ถือว่าก็จัด3วันนั่นแหละเราจะมาวันไหนก็มาวันเรื่องวันดีแล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็วันมืดหนูน่าจะไม่ได้ไปเพราะว่าหนูทำงานอยู่อ๋อก็ลองดูว่าจะเอาไงไหนก็รู้ว่าจะแบบส่งเพื่อนมาอะไรที่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะให้กำลังใจมาก็จะมาที่เราแค่ส่งกำลังใจก็พอแล้วมั้ง